สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New s อัลนะคะประจําวันศุกร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะเช่นเคยวันศุกร์อยู่กับคุณสุปนองการสวัสดีค่ะพี่โซนิคเก๋ครับแล้วก็ดิฉันนะอุสนีเอกอุสนีนะคะเจอก,กันเช่นเคยวันศุกร์ทิ้งท้ายก่อนจะหยุดยาวๆๆๆออกไปก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจประเด็นการเมืองก็ยังค้างค่ะว่าด้วยเรื่องของอุปสรรคในการจดตั้งรัฐบาลแน่ใจว่าเป็นความเคลื่อนไหวืะเคลื่อนไม่ไหวเคลื่อนไม่ เลื่อนก็ไหวบ้างไม่ไหวบ้างอเออนะืที่ว่าเคลื่อนไม่ไหวเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทางด้านของคุณพี่สีเนี่ยคุณพี่สีของคุณพี่เนี่ยฮะอ๋อน้องพยพไพมณีอ๋อใช่เอาเอา,เอาหลักฐานไปยื่นเพิ่มออน้องยพาพมณีเอาหลักฐานเรื่องการถือครองหุ้นสื่อไปยื่นเพิ่ม,มแหมมันก็นะของเก่ากันมัดแน่นอยู่แล้วของใหม่ก็เอาเติมเข้าไปอีกนะเคลือออ่อบตะปูตอกตะปูบนฝาบนฝาเลยเหรออ่าบนฝา <laughs> เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะตะปูมันลึกตอกไปกี่ตัวแล้วนะเอออะไรขนาดนั้นพี่เรืองก็ตอกไปหลายตัวตอกหลายตัวพี่เรืองพี่เรืองเออแล้วก็พี่สีก็ตอกไปหลายตัวเออนะแต่นี่จะเป็นตะปูตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทราบไม่ทราบได้ออนะคะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวว่าด้วยเรื่องของเสียงวิจารณ์ต่อเนื่องจากกรณีการโยนลูกถามทางว่าด้วยเรื่องรัฐบาลแห่งชาติวันนี้คนเ็าพยายามจะตีความคุณวิณุออกมาเบรกบอกโอ้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลแห่งชาติ มีรัฐบาลพระราชทานอาจารย์สายธรรมศักดิ์และแล้วเป็นรัฐบาลแห่งชาติไหมตอนนั้นชาติเลยชแช่งชาติเลยแห่งชาติเน,นะคือรวมกันทุกฝ่ายทุกหม,ม,มู่คือไม่มีคือไม่มีคือรัฐบาลที่มาจากอาจารย์สายธรรมศักดิ์ทีตั้งอย่างคุณทุกคุณไปจบเหมาะเป็นคลังอย่างนี้คือนักการเมืองไม่มีค่ะคุณอาจารย์สายธรรมศักดิ์เป็นประธานสารดีกาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นไหมค่ะแล้วในหลวงหลังสิบสี่ตุลาจอมพลถนอมกับพวกไปแล้วเนี่ย ก็เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยรัฐรัฐบาลพระยาพระสัญทานแล้วก็เจอปัญหาตลอดเลยนะมบเยอะมบประชาชนไปได้แบ่งบ้านมบตลอดโอ้โหขนาดขนาดเอาคนดีไปแล้วก็ยังมบอยู่เหรอกระทั่งประชาชนไได้แบ่งบ้านหลังจากภายใต้พิการณาจอมพลหนอมสิบไปไงมาเดินขบวนทุกวันกรรมการเรียกร้องแรงงานเรียกร้องนั่นนี่นั่นกลุ่มนั่นกลุ่มนี่สารพัดอย่างเนี่ยนะโอ้โหเยอะมาก พี่เทิดภูมิของเราก็นี่ไงดุสิตธานีอ๋ออ๋ออ๋อพี่เทิพี่เท,เทิตอนนั้นด้วยใช่ไหมเป็นเป็นหัวหน้าสาภารางงานดุสิตธานีไงค่ะไปตรงแรมจนกระทั่งคุณชนัดไม่ไม่ไม <laughs> จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตไม่เคยไม่เคยเคยนี่ยไปคุณเติดปูมันเหรอเออแล้อ๋ออ,อ,อันนั้นคือยคุคที่เขาเขาบอกว่าอนุมานว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติได้ใช่คือตอนนั้นใช่ใชแต่<ช>คุณ<ช>วิศนุพยายามจะบอกว่าประเทศไทยไม่เคยมีว่ารัฐบาลแห่งชาติว่ากันนะคือรัฐบาลแห่งชาติมันเหมือต้องพักการเมืองมารวมกันรวมกันใช่อันนี้นี่ไม่ใช่อันนี้รัฐบาลพระราชทานคนละยานรัฐบาลพระราชทานซึ่งเป็นเฉพาะการนะคะทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มีทางด้านคุณจตุพรพรมพันธุ์ ออกมาอ่านเกมนะว่าพิธาเนี่ยจะตั้งรัฐบาล312เสียงเนี่ยสอแววเจอทางตันก็พูดไวห้หลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วมันก็เข้าเคล้าเหมือนกับที่ตอนนี้ก็มีการพูดในหลายที่ว่าจะเกิดการพลิกขั้วของเพื่อไทยมาจับกับขั้วอื่นโดยที่คุณทักษิณเนี่ยไม่ให้แคนดิเดตของพรรคขึ้นแต่ให้คนอื่นขึ้นผมบอกเลยใช่ไหมว่าจะมีคนนอกจาได้ไหมจำ,จำได้จําได้ก่อนเลือกตั้งผมจาได้ไหมเพ <c oughs> าผมบอกว่า คุณชัยเกษมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวจริงจนกระทั่งมีเรื่องปัญหาเรื่องสมองเรื่องสมองแห้งคุณอิงก,ก็ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่คุณเศรษฐาก็ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงผมบอกแล้วใช่ไหมแล้วจะมีคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยคนนอก,กวิ่งแล้วควักไควแล้วว่าจะเป็นคนนี้ก็อยากจะเป็นคนนี้ก็อยากจะเป็นอันนี้คนนอกแต่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญกําหนดไว้ ว่าใช้คนนอกได้คนนอกได้ขุณร้อยจ่าใอะไรสองเจ็ดสองอะไรที่ว่าใช่ใช่มาตร้จ่าสี่โหวตแล้วเนี่ยวัคที่สองผมบอกแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้อืมอ่ะวันนี้จตุพรก็ก็ชี้ไปในทางนี้ตอนนี้มันเริ่มเขาลางเริ่มเขาลางเขาลางปรากฏเออเห็นไหมเออก่อนเลือกตั้งแล้วผมบอกนะะมีคนวิ่งเต้นแล้วว่าจะเป็นนายกคนนอกอือือือนะเรา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 ไม่มีลูกแก้ววิเศษหรอกแต่ว่า มันสถานภาพสภาพมันจะต้องเป็นไปตามนั้นไงยังไม่รู้ผลเลือกตั้งหรอกแต่ว่าตอนนั้นเพื่อไทยก็จะว่าจะแลนสไลด์ทุกคนช็อกหมดคุณธนาทองก็ช็อกเพราะว่าเขาไม่รด้ว่าพรรคของเขาจะมาคุณสักสินช็อกที่สุดเพราะไม่ได้แลนสไลด์แต่ว่าเขาดีใจดีใจที่ยังได้ร้อยสี่สิบเอ็ดดีใจยังได้ร้อยสิบยังดีใจเพราะว่าโดน คุณจตุพรเดินใครต่อใครโดนเสื้อแดงมาเปิดโปงสารพัดอย่างใช่ไหมแต่ได้น้อยมากนะช็อกจริงแต่ว่ายังดีใจที่ได้ร้อยสี่สิบเอ็ดไม่ได้ไม่เกิดแปดสิบเก้าสิบก็ตายแล้วสิตอนนั้นคุณเสียหนูก็บอกว่าจะได้มาร้อยยี่สิบจำได้ไหมไม่ถึงร้อยยี่สิบแต่ก็ไม่ถึงเพราะว่าโดนถล่มมีมิสเตอร์ชูวีตมาถล่มตัดขาแล้วมีศักสยามโดนเช็คบินใช่ใช่ทุกอย่างมันแผนไม่หมดลุงตู่ก็ลุงตู่ก็ไม่รอด ลุงป้อมก็ได้น้อยกว่าที่าคาดประชาธิปัตย์ได้เกินความคาดหมายคือ25ผมบอกก็ต่ำยี่ใช่ไหมเขาเหนือความคาดหมายได้25เสียงอ๋อนะนี่นี่ตอนนี้การเมืองยังอยู่ที่จุดนี้อยู่นะฮะโดยที่ก็ยังมีหลายเรื่องที่เคลื่อนออกมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ายังไงกันบ้างฝั่งของกลุ่มสนิ้วเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาเคลื่อนแล้วเาจี้ให้กรกตเร่งรับรองสสนะ แล้วก็ขู่ว่าระวังเจอ14ล้านเสียงลงถนนอันนี้คืออันนี้เอกชัยหงกันกงวานอันนี้ต้องถามว่าคุณเอกชัยเป็นใคร<ะ>มีคดีติดตัวหลายคาดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเอเป็นนักเคลื่อนไหวค่ะฮะคือตอนนี้เนะี่ยถ้าดูสภาพแล้วเนะี่ยเหมือนกับอยู่ที่ว่าเราเรามีปัญหาเรื่องความรู้สึกผิดชอบโวดีที่งงสำนึกว่าอะไรผิดอะไรถูกนักกฎหมายก็ ตีความไปคนละอย่างกันใช่สิบคนตีความไปสิบสองแบบเนี้ออยตีความข้อข้างตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ออมันหมายถึงว่ากฎของจริยธรรมศีลธรร,รมเนี่ยมันไม่มีแล้วคออวามรู้สึกว่าอะไรคือถูกอะไรผิดไม่มีแล้วออพวกเด็กเจี้ยวเออจ้าก็จะออกมากดดันค่ะ <c oughs> นะพ <c oughs> <c oughs> วกสวบางครั้งก็ออกมากดดันเออล้ำเส้นออกมาใช่อ่พวกนัก นักวิชาการก็มาแสดงความเห็นแตกต่างกันนักกฎหมายก็พูดเรื่องแต,ต่ละวิชาการเขาก็เทคไซส์ตามข้างที่เขาเชยร์นะแน่นอนนักกฎหม,มายยังบอกว่าเลยประเด็นของอคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นซื้อบางคนก็ว่าไม่ผิดอันนี้ก็ว่าผิดนั่นดีผิดไม่ผิดก็ความเห็นแตกต่างกันไปใช่ <ไป S 1> ใช่ใช่เป็นเรื่องกฎหมาย<ะ>ซึ่งสุดท้ายแล้วนั่นน่ะจะมี ปฏิหารหรือปฏิหกคเมนหรืออะไรเราไม่รู้เป็นเรื่องของกกตที่ต้องวินิจฉัยและสารร,รัฐมนูญถ้าไปถึงขนาดเอแต่วตอนนี้จิตสํานึกของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมันเริ่มจะมันม้วนันหมดถ้คุณพูดตั้งแต่ความคิดตัวเองอฮะ ใช่ไหมใช่มันมันถึงเป็นภาวะที่น่ากลัวมากอ,มอ,มอันนี้ก็จะลงถนนอย่างเดียวก็มันเลยมีคําพูดที่เมื่อวานนี้สวเขาเออกมาขู่ใช่ไหมบอกว่าอะไรนะั้นเออจะนองเลือดอะไรงั้นนะก็ <c oughs> ใช่ไงเพราะว่าถ้าคุณจะออกมาจะลงถนนอย่างเดียว <c oughs> เอาประชาธิไปไตยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ชุมนุมคุณก็ชุมนุมไปมแต่ถ้าคุณไปมัไม่มียางมีแกส๊สมีอะไรพวกอย่างมันก็ผิดกฎหมายมมประเทศนี้ต้องปกครองโดยกฎหมายค่ะ <c oughs> ไม้คุณจะชอบหรือไม่ก็ตามพักเก้าไกลมาได้ร้อยห้าสิบสองห้าสิบดเสียงนี่ก็เพราะรัฐมนูญฉบับนี้ค่ะใช่ใช่ไหมถูกสภาพที่เป็นอยู่คุณเข้าไปตามเกมนี้คุณก็มาแบบนี้ภายใต้กฎระเบียบแบบนี้ภายใต้กฎระเบียบแบบนี้คุณเล่นตามเกมอย่างนี้คุณก็ต้องก็ต้องยอมรับต้องยอมรับนะแล้วถ้ามันมีกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณพิธาต้องหกคะแนนไปต่อไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับเพราะคุณต้องยอมรับความจริงว่าหนึ่งคุณมาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เสียงข้างมากไม่ใช่มาจอริตี้ไม่ใช่มาจอริตี้ไม่เสียงข้างมากต้องว่ามันประเทศถ้าอยู่ได้มันต้องมีกฎกติกา嗯嗯และจิตสำนึกความผิดชอบชั่วดีศีลธรรมจริยธรรมต้องมีนักกฎหมายคุณจะคิดว่าไอ้คนนี้อันี้ขาวนี้ดำแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องการตีความตามกฎหมายจริงอยู่แต่ว่าจิตท,ที่คุณไฟนะ嗯嗯ว่าคุณมองอ่างจิตมันคุณคุณคิดแบบไหนหรือเปล่ามันต้องคำนึงด้วยเหมือนกันเพราะเขาบอกอย่างนี้นะเขาก็พูดบอกว่า คือจะไปอ้างว่าเอ๊ะของบ้านเรามันมีอุปสรรคมีมือที่มองไม่เห็นเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในต่างประเทศเขาบอกว่าคดคคะแนนที่มาแบบนี้ไม่มีใครเป็นเสียงข้างมากเนี่ยบางรัฐบาลก็ใช้เวลาแบบครึ่งปีใช่ไหมพี่อ<น> <c oughs> ิสราเอลไงชัดเจนเลยนะเ <c oughs> นตันเยหูมาปุ๊บเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีเยราพิสมากับนัตตลีเบนเนตมา <c oughs> จ,จับมือกัน <c oughs> ชนะเนตันเยหูไม่กี่คะแนนก็ตั้งรัฐบาลร่วมกันผลัดกันเป็นนายกอย่างเยราพิสกับ นาททีเบนเนตนะสุดท้ายเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเนยูคกับมาใหม่ชนะไม่กี่คะแนนไปรวบรวมพรรคพวกมาก็เป็นตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่บางทีเขาเลือกตั้งสามสี่ครั้งเนี่ยเพราะว่ามันตัดไม่ขาดไงแบบตุรกีก็สองครั้งใช่ไหมเราเลือกตัดไม่ขาดครั้งที่สองสามสี่คนมาแข่งกันเนี่ยเหลือแค่สองไม่มีใครชนะ ไอ้เดือนได้แค่4ี่กไม่ถึง50คุณคุณแมคเคลสมัยสุดท้ายก็เป็นใช่รู้สึกว่า 5, 6, 7เดือนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ใช่เพราะว่าเสียงมาเนี่ยเสียงมาไม่ขาดใช่อิตาลีในยุคปี80เนี่ยเลือกตั้ง 4, 5ครั้งนะกว่าจะได้มาว่าใครเป็นนายมนตรีนั่นคือความอดทนนี้ต้องไปเชิญอยู่ไงใช่ไหมฉะนั้นก็เรื่องของ เด็กเจวเจ้าที่ว่าด้อมส้มที่เขาเรียกว่าด้อมส้มกันจะออกมาจะลงถนนกูไม่ยอมครั้นี้กูไม่ยอมอนุนนำพาถามว่าคุณไม่ยอมแล้วคุณทำไงอืออือฮะอือคุณไม่ยอมคุณจะทำไงคุณจะคุณจะมาออกมาบนถนนเหรอเพื่อใช้สิทธิ์ประชาสัมพัแล้วคุณทำอะไรแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรืออือคุณจะยืนยันั้งคุณต้องไปคุยเพื่อไทยเขาอือใช่มาคุณคุณจะอยู่ตลอดฟังอืออือ คุณต้องไปคุยสอบอเขาว่าคุณต้องได้หกสิบสี่เสียงถ้าเขาไม่บวกให้คุณคุณก็ไปบังคับเขาไม่ได้คุณจะไปมือจ่อหัวเขาเหรอ,อ,อใช่ไหมเพราะออว่าคุณจะใช้วิธีการเดินมถนนเนี่ยบีบคับกันนันนี้เนี่ยเดินขบวนเรียกร้องทําได้เสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อน้ําเงินเสื้อกปปสเสื้อหลายสีหลากสีก็เดินขบวนมาแล้วไงแต่สุดท้ายคุณทําอะไรไม่ได้ พักฝ่ายก้าวไกลเขาถูกมองเป็นพักฝ่ายซ้ายคะนะคุณก็ต้องดูว่าเลนินเน่ยนะศาสดาของของของคอมมิวนิสต์เนี่ยพูด,ดว้าว่าไงใชไหมว่าคนถือปืนเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถคุมคนร้อยคนที่ไม่มีปืนได้อออืม,อม,อม แล้วคุณจะไปเดินขบวน,นคุณจะไปเรียกร้องหาความวุ่นวายนะแน่นอนเสี่ยงต่อการแทรกแซงโดยชาติหมหาอำนาจอเมริกาจ้องอยู่แล้วจำไว้นะค่ะเมาเซตุงบอกว่าอำนาจเกิดจากปากกระบอกปืนใช่ไหมค่ะใช่ มันไม่เกิดโดยรองเท้าผ้าใบใช่ถึงถึงไนกเขาเดินมาไม่รู้ต่อไหไแล้วเออใช่ใช่กํานันก็เดินมาตั้งนานแล้วถุงดําถือไม่รูกกี่รอบแล้วก็ไม่ได้มันไม่เคยได้ฝ่ายเสื้อเหลืองก็เดินมารู้กี่รอบแต่ว่าโอเคชนะบางช่วงแต่ว่ามีคดีติดตัวเยอะรัมันมีหลายปัจจัยตอนนั้นมมีปัจจัยคดีความหลายอย่างด้วยใช่แล้วถามว่าอานน์นาพามีคดีกี่คดีพรฤทธิ์เนี่ยที่จะเป็นนักวิจัยอิสระที่มอนเรสสวนที่ว่านะมีนะมี20กว่าคดีติดคุกทั้งนั้นแหละ ไม่ต้องพูดถึงเครือข่ายของเขานะอแล้วต้องว่าตกลงเนี่ยเราบริหารประเทศด้วยจิตสํานึกอะไรผิดอะไรถูกหรือเปล่าหรือด้วยบริหารด้วยอารมณ์อืเหมือมนวันนี้มันมีเคสหนึ่งอะเดี๋ยวก่อนจะไปที่ตัวของหัวหน้าพักเขานะขอไปดูที่ลูกพักเขาก่อนอวันนี้ลูกพักเขาก็ไม่ธรรมดาทาท่าว่าเอ๊จะถูกสอยก่อนเพื่อหรือเปล่านั่นก็คือกรณีที่ลูกเกดชนทิชานะคะซึ่งเป็นว่าที่สสอยู่ที่ ประทุมธานีของเก้าไกลหมวกสถานะหนึ่งเป็นว่าที่สสหมวกอีกสถานะหนึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีร้อยสิบสองนะ,ะชนที่ชาแจ้งเร็วๆๆหรือว่าลูกเกดเนี่ยแล้วก่อนที่จะนําไปสู่การรับรองว่าที่สสจะถูกรับรองเนี่ยมีคดีความแทรกเข้ามาก่อนเพราะว่าเมื่อวานเจ้าต,ตัวต้องไปขึ้นศาลทําให้เป็นที่มาที่พอเขาบอกว่าเขาถูกเลื่อนคดีให้เร็วขึ้นกําลังจะบอกว่าศาลเนี่ยกันแกล้งเขา เขามีการไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคือกอตอโดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบวินัยผู้พิพากษาศาลอาญาคนที่เรียกให้เขาไปขึ้นว่าความเร็วขึ้นน่ะเรียกทนายความเข้าไปและตัวเข้าไปเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมีการเร่งรัดคดีผิดปกติหรือเปล่ามันมีสองอย่างหนึ่งคุณต้องการให้รู้คดีให้มันปิดเร็วไปสองการดึงยื้อคดีไปเรืเ่อยๆมันทําให้คุณเกิดความหวาดวิตกใช่ไหม ก็บอกเฮ้ยเมื่อไรจะเอาสักทีว่าจะลงจะว่าอย่างไงเนี่ยอคุณก็รอไปรอไปเนี่ยคุณถ้ามันจบไปแล้วเนี่ยอโอเคหลุดก็หลุดไม่หลุดก็ว่ากันไปแต่มันนั่งรอแล้วก็กังวลดูคุยทนายทุกวันเฮ้ยเราจะยังไงสารก็ไม่เรยกสักทีนี่สุีเนี่ยเหมือนกับเราเอาตัวเราเป็นตัวประกันก็มองอย่างนี้ได้เหมือนกันเร็วก็ดีไม่เร็วก็ดีมันอยู่ที่ว่าโอกาสที่คุณจะเร็วหรือติดคุกเร็วหรือ <laughs> นี่ไงเขาก็กล่าวหาว่าเขาถูกรังแกลเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกถูกเลื่อนให้เลื่อนให้เร็วขึ้นอันเรื่องยังไงอ่ะโดยที่ทําให้ทนายเขาเนี่ยซึ่งติดว่าความคดีอื่นไม่สามารถมาว่าเขา,าม,มีทนาย,ายสองคนไม่ใช่เหรอันนเนี่ยตอนนี้สารทางด้านโคศกษาเลยตองออกมาแย้งเรื่องนี้บอกว่าตัวของชนทิชาแจ้งเร็วเนี่ยวันนี้ทางด้านของคุณสรวิตรลิมปะรงังศีนะบอกว่าคดีนี้เนี่ยเดิมมีกำหนดนัดสืบพยานมีนาคม67นู่นเลยนะ แต่ตอนหลังมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมโดยมีระเบียบของประธานสาลดีกาออกมาว่าคดีประเภทคดีอาญาสามัญเนี่ยควรพิจารณาคดีให้เสร็จตั้งแต่วันรับฟ้องซึ่งสารอาญาเห็นว่าระยะเวลาที่มีการนัดสืบพยานในช่วงมีนา67น่าจะเป็นระยะเวลาที่มันยาวเกินไปเลยกรอบนานไปก็เลยปรับปรุงวันนัดใหม่ให้กระชั้นขึ้นเร็วขึ้นไม่ให้เกินกรอบระยะเวลานาน,านเกินไปโดยการกําหนดวันนัดใหม่ก็เลยมีประเด็นนะ จำเลยไปโต้แย้งว่าเอ๊ะวันนัดใหม่คื้นหนมิถุนายนเนี่ยจำเลยไม่ว่างเพราะทนายติดว่าความคดีอื่นขอเลื่อนการสืบพยานแต่องคคณะพิพากษาเจ้าของสำนวนคดีเนี่ยเห็นพินาและเห็นว่าอ้างย่งี้ไม่ได้มีจำเลยจำเลยมีทนายสองคนคือนรอเสษนาหนองตูมแล้วก็กฤษดางนุชจ,จลัดคนที่เลื่อนเนี่ยคนที่บอกว่าความที่อื่นเนี่ยคือนรเสส่วนกฤษดางไม่ปรากฏว่าติดคดีอะไร เพราะฉะนั้นโดยปกติเมื่อมีทนายสองคนหากคนหนึ่งติดว่าความอีกคนไม่ติดก็สามารถทำหน้าที่แทนได้องค์คณะพักาษาจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและให้มีการสืบพยานไปส่วนประเด็นที่ชนทิชาบอกว่าในการสืบพยานจำเลยเมื่อวานไม่มีทนายจำเลยร่วมในการฟังคำสืบด้วยเนี่ยโฆศกของสายุธรรมบอกว่าตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดว่าต้องมีการสืบพยานต่อหน้าจำเลยแต่ไม่ได้ระบุว่าต้องสืบต่อหน้าทนายจำเลย คือตามหลักเขาแค่มีจำเลยมาเดียวก็พอแล้วไม่จําเป็นไม่ได้บังคับว่าจําเป็นต้องมีทนายจําเลยด้วยเข้อสื่อพยานเขาก็าจะที่จริงแล้วพี่ลมก็ไปได้เลยเออพี่ลมนะพี่ลม,มก็คือก้าวไกลคำวินาศกฎหม,มายย่ๆแไปเออใช่ใช่ใช่ใชไปได้เพราะว่าตอนคุณไปเรียกร้องน้องหยกเนี่ยคุณก็จ้างทีมไปน ไปตั้งเยอะพัฒนาการนะไปตั้งเยอะไปเกือบ2ี่ิบคนมั้งไปเรียกร้องเขานะทไมอันนี้ไม่มีไปเลยอ่านี่ไม่มีไปแปมีนเจตนาที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าค่ะอย่างนี้การเลื่นคดีการไม่อย่ว่าความคุณจะผิดหรือไม่ผิดมันไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องผิดหรือไม่ผิดนะค่ะจําคดีดีเจแมนกับกับใบเตยได้ไหมได้ผ่าตัดไส้ติ่งบ้างนั่นนี้นู่นขอเลื่อนบางเลื่อนนี่ขอเลื่อนเลยหนึ่งคนเลื่อนเลื่อนเพื่อรู้ว่า โอกาสที่คุณจะเข้าไปในคุกมันมีจะเนื่องขอเลื่อนให้ไปจะน้อยจะเข้าคุกเนี่ยถ้านผ่านฤดูร้อนไปได้มันยิ่งดีเพราะว่าติดคุกฤดูร้อนมันไม่เหมาะมันร้อนไม่สะดวกใช่ไหมการเข้าไปใยคุกไม่ใช่เรื่องสนุกเขาพยายามจะโอเคจะยื้อให้นานที่สุดเท่านั้นหรือบางท่านบางช่วงเนี่ยอาจจะมีการออกกําลังกายอคืออะไรวิ่งเหรอตั้งวิ่งทั้งเต้นสิใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้อ๋อค่ะแต่สุดท้ายก็เข้าอยู่ในคุกทั้งคู่ นะนี่ก็เหมือนกันคือมันมีผลแห่งคด,ดีว่าคุณจะช้าหรือเร็วเพราะว่าข้อที่จริงมันมีอยู่ต่างนั้นค,คุณคุณสม่สา,มารถเปลีป่ยนแปลงข้อที่จริงมันเกิดไปได้แล้วเขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยศาลได้มีการซักแล้วว่าจะใช้สิทธิในการคัดค้านหรือโต้แย้งหรือเปล่าซึ่งตัวของจำเลยเองก็ไม่มีการใช้สิทธิ์ณตรงนั้นซึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศในการไต่สวนเมื่อวานเนี่ยสื่อพยานเนี่ยเขาก็มีการบันทึกเทปไว้ทั้งหมดว่าจำเลยเนี่ย ขอไม่ใช้สิทธิ์อ่าเอออจะอย่างงี้เลยก็แต่มันสร้างดราม่านอกนอกศาลนี่ยอเออก็ไม่รู้สินี่ก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เขาพาดหัวข่าวนะเอ่อว่าที่สสก้าวไกลหน้าหงายศาลโคศกศาลโต้กลับเผยเหตุไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีร1 2แต่จะชี้เห็นว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งของก้าวไกลที่บุคลากรขอ,ของเขาที่กาลังจะเข้าไปทํางานในนิติบัญญัติอ่ะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องนี้หลายคนนไไหวง ต่อไปจะมีแบบเพศประเภทน้องไมา่ยคดีเยอะใช่ไหมไปยู่นหน้าสารทูตอะไรเยอรมันก็คนที่อยู่ในเขตบางบอนปะนั่นก็คนหนึ่งปะนั่นคือน้องน้องรัชนกใช่ไหมใช่สีนอกอืเป็นนักขึ้นไหวอย่างนั้นเลยอืแล้วก็ในเมื่อการขึ้นไหวของคุณเนี่ยคุณต้องเคารพกฎหมายกฎหมายมียังไงเนี่ยคุณไม่ชอบใจแต่คุณต้องเคารพกฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเภศเหมือนกันสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอ่ะ ไม่เหมือนกันอเมริกาก็อีแบบอังกฤษก,ก็เหมือนกันก่อนอเมริกาต้องคุณจะไปขออนุญาตก่อนค่ะและห้ามลงบนถนนต้องอยู่บนฟุตบาทแล้วต้องห้ามหยุดนิ่งนะแต่คุณต้องขึ้นไหวตลอดเวลานันก็มีแต่รัฐแต่รัฐก็ต่างกันแล้วก็เมืองไทยก็ก็มีแบบนี้สภาพที่คุณก็รู้เป็นอย่างนี้คคุณต้องการเข้ามาความเปลี่ยนแปลงเนะี่ยผมนึกบอกว่าเฮ้ย คุณรู้ป่ะในประเทศไทยมีอะไรมันมีดีฟสเตทมันมีกลุ่มรัฐนิยม,มีกลุ่มผลประโยชน์มีเรื่องพ่อค้าสารพัดอย่างทั้งหมดเนี่ยเขาต้องขัดขวางคุณเต็มที่อยู่แล้วคแต่คุณมาห้าวสักหนนีน้จะยุบกรมอน,อนอเปลี่ยนเรื่องตั้งู้ว่าเรื่องสารพัดอย่างเนี่ยไอ้การะยุบสภากาาผมในนู่นผมมันง่ายนั้นเฉลยเหรอเมืองไทยคุณจะตั้งเพิ่มจำนวนฐา,ห,าหนึ่งหมวดจะคุณได้เวลานานเลยต้องออกมากฎหมายนั่นนี่นู่นทุกูทเาคุณจะไปหานณานี่นู่น เปลี่ยนแปลงแบบที่คุณจะเลือกตั้งผู้ว่าคุณจะการันผู้ใหญ่บ้านไว้ไหนอะ่ะเ,เขาจะให้งานอะไรเขาทำคือเขาชูแบบเปลี่ยนแปลงแบบขุดรากถอนโคนใช่ไหมใช่ออคือเอางี้ดูดูคนกลุ่มของก้าวไกลเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ม,มีความรู้ขีความสามารถแล้วก็ห้าวเนะี่ยคุณคุณปิยะบุตรเนะี่ยเป็นนักศึกษาฝรั่งเศส ภรยาก็เป็นนักนก,กฎหมายเป,เป็นเชาวฝรั่งเศสเห็นไหมเขาต้องรู้ว่าที่เขาชอบพูดถึงเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอันนี้โนูนนะ่ะนะแล้วก็ดูสภาพของวันนี้ของคนก้าวไกลหลายคนนะมันเหมือนกับแม็กซิมิเลียงโรเบสปีอร์รปล่าที่เป็นนักกฎหมายเป็นคนที่พูดจา,ามีาม,อมีอะไรนะมี มีความเชี่ยวชาญเป็นนักพูดค่ะ,ะล้มราชวงศ์ฝรั่งเศสนั่นนี่โน่นนักกฎหมายอ,มอยู่ในสภาแล้วก็เป็นคนที่แนวคิดที่เสรีภาพพลร,รัภาพความเหลื่อมแต่ความเหลื่อมล้ำในสังคมคเนี่ยกำจัดคู่แข่งในการเมืองแล้วก็เอาใจคนยากคนจนที่ดูเรืองเขาไม่มีทางเลือกมากนะักเท่าไหร่นะ สุดท้ายก็เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาอม,มีเครียกลุ่มจาคโคแบงคลครับ <Club, S 1> ใช่ไหมสุดท้ายโรเบิร์ตเซียก,ก็โดนกิโยตินคในวัยเป็นแค่สามสิบหกปีนี่ก็มาเหมือนกันพวกกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นนี้นู่นจะสั่งลดความเหลื่อมล้าในสังคม,มนะันกกฎหมายพูดจาฉานในสภาะะชะตากรรมเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าคุณเพราะว่าคุณก้าวเร็วเกินไปอแล้วคุณไม่คํานึงถึงประเพณี แวดล้อมในสังคมไทยไว้เป็นอย่างไรบ้างเตือนก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมมันมีดิฟสเตทมันมีกลุ่มนักี่ยมมีผลประโยชน์เย,ยอะแยะสารพัดอยา่างนักธุรก,กิจต่างๆนะกลุ่มทัางยทหารตำรวจมหาธงมาไทยเฮไมเขามันอยู่กันมานานกนานแล้วก็มีทฐาน,นปรรรัประสาทกสักรสาก็มีต้องระวังระวังจะเป็นแบบโรเวสเปียรห้ามเลยเกินตายเป็นอายุสามสิบหกปีอะไรนั่นคุณต้องรู้ถ้าคุณจะร,รูระรร้่า ปวดสาาของฝร,รั่งเศสที่คุณชื่นชมนั้หนาว่าทลายคุกบาส,สติลเนี่ยน,นะ,ะว่าเป็นอย่างไรจากพระนางตัวเน็ตเข้าไปประหารมผมหงอกศีรษะโช่ข้ามคืนนะแต่กล้าใส่ใส่หัวคน,นถ้าไม่พอนะวันวันวนีน้นนกิโยตินเข้าแถวที่ลานประหารก็ต้องดูว่าเมืองไทยมืนเคยเกิดมีเมืเคยกิยยยยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนที่ความคิดรุนแรงสุดโต่งเพราะการปั่น อันนี้มาเหมอะจะเป็นแดงแดงหรือแดงหรือซ้ายขวาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ผ่านมาแล้วว่ากระบวนก,การขวาจัดนั่นเนี่ยไออะไรนะหนักแผ่นดินนั่นนี่นู่นมันมีประวัติศาสตร์มาแล้วค่ะฉะนั้นการที่คุณจะมาเปลี่ยนแปลงแบบขุดรากถอนโคนเนี่ยนะคุณถามว่าคุณมีแรงขุดหรือเปล่าค่ะคุณจะอะไรไปขุดคุณจะเอาใบมีดโกนไปขุดต้นมะขามมาคุณรากต้นมะขามมา ม,มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ยอมไม่คุณมีสิบสี่ล้านเสียงแล้วประเทศไทยมันมีเจ็ดสิบล้านคนอือใช่คือแม,แม้แต่พักร่วมรัฐบาลเองในหลายประเด็นเขาก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่ก็ใช่ไงเขาบอกว่าถามว่าคุณด่านแรกคุณต้องเอาให้ได้คือคุณต้องให้เพื่อไทยก่อนเอาให้เพื่อไทยเห็นคล้อยกับคุณก่อนแล้วคุณเห็นว่าวันที่ไปวันที่ยี่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาเนะ่ะที่คุณไปประชุมกัน,นะ,ะวันที่สองนะที่พักของคุณวันนนทร์อะ คุณหญิงสุรรัตน์ก็ไม่มาคุณเสด็พิสุทธิ์ก็ไม่มามันเป็นลางบอกเหตุชัดเจนแล้วว่าเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเลยไม่มาให้เปลืองตัวเปลืองเสียหน้าเปล่าอแล้วนะวันนี้คุณต้องรับยอมรับว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นเนี่ยจะด้วยอะไรกันล้วแต่กก,กตหรือสวไม่โหวตให้คุณนะคุณจะโทษใครได้่ะโทษใครได้แล้วคุณจะรับกับสภาพที่เป็นไปนไม่ได้อย่างไงเพราะคุณก็ไม่มีตัวสแปรเป็นนายก ใช่อันนี้ก็คือคุณทักษิณก็บอกเอาไว้ใช่บอกว่าจุดจุดบอดเขาใช่ไหมนะใช่จุดบอดหรือจุดอ่อนของก้าวไกลก็คือมีแคดดิเดตคนเดียวไม่มีตัวสแสบแล้วคุณจะทำาไงกับความผิดหวังอันนี้คุณจะไปปลูกพวกเด็กเจ้วเจ้ามาบนถนนเหรอครั้งนี้กูไม่ยอมอนุพานธ์ไม่ยอมอะไรคุณจะบกให้ไปไปชุมนุมขบวนแล้วยังไงคุณจะก้าวราวก็มีรถแก๊สมีถังแก๊สมีกลุ่มแก๊สมีมอเตอร์ไซค์ตะเวน รอบเมืองเนี่ยจะเป็นสงครามกลางเมืองกันเหรอนะแล้วไปทางออกที่คุณเลือกแล้วเหรอถามว่าใครมีใครมีผมบอกแล้วว่าคนถือปืนหนึ่งคนสามารถควบคุมคนที่มีปืนได้ร้อยคนเปรียบเปรยที่เลนินพูดไว้นี่นะนี่นะเดี๋ยวเอกชัยหงกังวานนะเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะวันนี้นักเลื่อนไหวทางการเมืองเอกชัยหงกังวานยื่นหนังสือขอให้กกตเร่งพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสโดยเร็ว เนื่องจากา,าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเกือบ1เดือนแต่ยังไม่มีการรับรองสสหากเทียบกับปี40เขาบอกว่าตอนนั้น,นรับรองผลภายใน30วันมีการแจกใบเหลืองใบแดงสั่งเลือกตั้งใหม่แต่เพราะกรกตอ,อ้างว่า30วันไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนและผลได้ทันก็เลยแก้เป็น60วันเมื่อเป็นรัฐมนุนปี60แต่ก็ยังไม่มีการแจกใบเหลืองใบแดงเลยนับตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อวันที่เมื่อปี62โดยรอให้ครบเกือบ60วันแล้วค่อยประกาศรับรอง เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยออกมาก็คืออยากจะให้กรกตเนี่ยเร่งในการถ้าเกิดเห็นว่าไม่มีปัญหาควรเร่งรับรองโดยเร็วเพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่มาแทนรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์เนี่ว่าอ่างนี้ไม่คุณเอกชัยก็ต้องดูว่ากรกะตอเองมีประสบการณ์แล้วหกส2ล้านนี่ยังไม่ได้จ่ายเขาเออยังไม่จ่ายเลยความผิดพลาดนะจากเขาที่แล้วนะใช่เ,ออเขายังไม่จ่ายเขาแล้วจะไม่ให้มา ใส่เดินซ้ํารอยเดิมมันก็ลําบากเพราะกรกตตอนนี้ตกเป็นจำเลยสังคมให้ทั้งเรื่องไปทัวนอกมาจัดเลือกตั้งนันนีความผิดพลาดหลายประการแล้วเนี่ยทุกจังหวัดก้าว่างจนกระทั่งแหย่งเห็นเชือกนื้อเป็นงูเห็นเชือกเป็นงูนะเห็นเชือกเป็นงูก็ต้องระวังเต็มที่เพราะว่าไม่ว่าจะคือเร่งแจกใบแดงคุณก็มีปัญหาใช่แบบที่ผ่านมาบอกว่าเอาใบอะไร ไปก่อนแล้วตามไปสอยที่หลังอไม่ได้สอยสักคนหนึ่งไม่ได้สอยไม่ได้สอยนะแล้วครั้งนี้มันก็มีข้อกล่าวหาสารพัดอย่างนายกรรมการนายกบอกโอ้นั่นมันมีเรื่องอะไรไม่ถึงกระดาษขยงหรอกมันอาจจะมีเรื่องนั่น,นี่โน่นแต่เขาก็ต้องรอบคอบไงก็อที่ศารเร่งให,ให้พิจารณาเ็วคุณก็ว่าเฮ้ยมันมีการ,ก,ารกันแก้หรือเปล่าือกตอพิจารณาช้าเพราะความรอบคอบของเขาเองเนี่ยนะ เขาก็บอกเฮ้ยมันมีการ,การแข่งหรือเปล่าอืม,มันก็เป็นมุมมองได้ทั้งสองทางนี่คือตอนนี้มันมีทั้งส่วนของชินวัตรจันกระจ่างหรือไบต์นนทบุรีที่ออกมาพูดตำานงว่าให้ระวัง14ล้านเสียงจะลงถนนซึ่งตัวของเอกชัยเขาก็บอกว่า การที่ประชาชนจะลงถนนก็ม <t iny> <t iny> ีเหตุผลอยู่แล้วและการที่จะลงหรือไม่ลงก็ขึ้นอยู่กับกกตว่าทํางานสุดจริตเที่ยงธรรมแค่ไหนทั้งนี้การรับรองสสล่าช้าการวินิจฉัยการถือครองหุ้นสื่อของพิธาหากวินิจฉัยได้ดีถูกต้องก็คงไม่มีใครลงถนนแต่หากกกตพิจารณาล่าช้ากรณีพิธาดูแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมก็ทําให้คนที่เลือกพิธา14ล้านเสียงอาจไม่พอใจและมีสิทธิที่จะเคลื่อนไหวได้ก็อันนี้ก็คือเอากดดันไกลๆนะคือคุณก็บอกว่า ถ้าไม่เป็นไปตามที่กูว่าเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมไม่มีก้อนไม่มีกูเอไม่มีร้อยสิบสองไม่มีเราใช่ไหมเออนะไม่ได้นะไอ้นั่นเหรอไม่ได้นะคุณจะใช้ตัดสินกันด้วยจํานวนรองเท้าผ้าใบบนถนนเหรออืออือืตอนงผุนบอกว่าตรงนี้เนี่ยจิตสำนึกว่าอะไรถูกอะไรผิดมันมันเริ่มจะเลื่อนเลืป็นการเส้นแบ่งไม่มีแล้วไงคเพราะความที่อยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันใช่ไหมอืมแน่นอนฝ่ายที่อยู่ในอำนาจก็ต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปใช่ใช่ แต่คนที่แอบยิ้มมุมปากคือคุณประยุทธ์นะอือาจจะนั่งจิบน้ําชาในตึกสทยคู่ฟ้าเเดี๋ยวก็รู้เองอผมเคยบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าเอาเชือกให้มันพอ give them enough rope so that they can hang themselves เอาเชือกไปพอเอาไปเอาไปเอาอยากทำอะไรเอาไปไปพบจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไป จะได้มีเชือกยาวพอดที่แขวนคอเองจะแขนบนคืนหรือบนยอดยางสูงๆก็เชือกไปให้พอกันแล้วกันนี่คือการทําที่อะไรเนี่ยบอกว่าบอกว่าจุหมาน้อยขึ้นดอยไงโอเคตามไปพบนันดิบนี่เป็นว่าที่นายกมนตรเป็นนายกพิธา,น,า,น,าน,นั่นนีน่นจะทำจ้ t ง a n s i ส i o n t ทีมเตรียมเปลี่ยนผ่านโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะความเหมาะความ,ความควรเนี่ยค่ะนะ คุณสมัครเรียกว่าพอสมควรแก่เหตุนีความเป็นความควรม,ม,มันต้องมีว่าอะไรที่คุณหมายคุณห้าวเลืกันทั้งที่บอกว่าคุณยังไม่ได้เป็นว่าที่สสยังไม่ได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นแค่ว่าที่รัฐมนตรีแต่ว่ายังไม่เป็นนะคุณก็ไปนน่นละทำ transition team นั่นนี่นน่นพวกนบอกว่า ถ้าคุณไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยคุณจะรับอารมณ์ที่ผิดหวังของคุณเองอย่างไรนะแล้วแฟนคลับแฟนคลับคุณต้องบริหารอารมณ์ของตัวเองด้วยนะหนึ่งคุณมีนโยบายแบบเชิงไบโพรลาอย่างเงี้ยคุณคุณจะว่าไงไบโพลานโยบายไบาโพรลาเป็นยังไงนโยบายเดี๋ยวว่า450ร้ยาใต้ไม่ได้เดี๋ยวก็นอนโนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอ๋อคือตอนนี้คนเขาแชร์คลิปกันเยอะว่าทีตอนของตัวเองเนี่ยบอกว่าจะเอานโยบายค่าแรงขึ้นทันที450 แต่สมัยคนอื่นเขาพูดบอกว่าเขาจะขึ้น300ร้อเป็นวิจารณ์ของเขาว่าขึ้นแบบนี้ตายเดี๋ยวแรงงานอ่เดี๋ยวงงเดี๋ยว,ยวคนย้ายฐานหนีหมดคุณสิริกัญญานั่นแหละตอนที่อยู่สำนักง,งานวิจัยอยู่เขาพูดอย่างนี้อ,อ๋อเหรอใช่ออออบอกว่าตอนขึ้น300ร้อยเขบอกโอ๊ยไม่ได้เราเศรษฐกิจเรามันจะแรงงานนั่นนี่โน่นสารพัดอย่างเนี่ยเออเออเปิดเสียงให้ฟังยังได้เลยโอ้ยตายเออเออแต่ว่าพอ,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 อถึงตอนสีรส่ร้อยสบวกพวกเดียวรวดเดียวนะ่ะเออพเตอนนี้วันนี้พิธาบอกว่าภายในร้อยวันอีกละค่ะ พอไปเจอหอการค้าไทยก็ว่าอีกอย่างหนึ่งพอไปเจอกลุ่มพ่อค้าเนี่ยเขาก็มาจุดยืนไม่อยู่กับร่องกระรอยนะครับตอนหาเสียงว่าพวกเดียวพวกเลยพวกเดียวพวกเลยใช่ไหมเห็นไหมแล้วพอเรื่องพลังงานปุ๊บเราจะให้เพื่อไทยไปพอมิสเตอร์โซล่าเขาไปคุยแล้วเนี่ยมิสเตอร์โซล่าไปคุยแล้วเนี่ยไปคุยแล้วกับมิสเตอร์มิสเตอร์อ่าวเนี่ยอ่าวอ่ามิสโซล่ากับกาวอ่าวไทยเนี่ยเขาคุยกันแล้วเนี่ยคุยกันแล้วอ ในตัวอ,อกกลางในที่ที่ท,ท,ที่ที่เกาะเนี่ยเกาะค่ะค่ะนี่ไงถึงบอกว่าคุณจะบริหารด้วยอารมณ์ความผิดหวังเนี่ยอย่างไรแล้วคุณจะหาเรื่องด้วยการปลุกปลุกกลุ่มเด็กเจี้วจาของคุณน่สิบสี่ล้านเสียงได้ได้ความข้อมูลที่เขาเนี่ยค่ะคุณแน่ใจว่าเขาเนี่ยสิบสี่ล้านเสียงเขาโหวตคุณด,ด้วย,ด,วยด้วยเพราะท้อสิบสองแล้วเขาพูดอ่องแรงงานสี่ร้อยสิบก็มีนะ เรื่องเรื่องไฟฟ้าเรื่องค่าแรงไฟฟ้าก็มีนะถ้าเขาไม่ได้สี่ร้อยสิบาทที่คุณให้สัญญาเขาก็ไม่เอาคุณต่อไปถ้าเลือกถ้าเลือกตั้งก็ต้องต่อไปไฟฟ้ายังแพงอยู่น้ำมันยังแพงอยู่เขาก็ไม่เลือกคุณเพราะคุณเลือกคุณผิดสัญญาเขาอใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ว่าแค่ร้อยสิบสองเด็กเชคนนี้เขาต้องการสามพันบาทต่อเดือนก็มีก็มีเราไม่ได้ใช่ไหมใช่ผมก็รับไม่ได้ไงผมไม่ได้สามพันบาทผมก็ับมาตทุนี้ อยู่้ถึงอยู่ให้ถึงเจ็ดศูนย์มันถึงอยู่แล้วล่ะทุกคนอยากได้ต้องอยู่ให้ถึงเจ็ดศูนย์นะใช่แล้วคุณจะทํำยังไงหลอกลวงมากเลยคุณต้องบริหารอารมณ์ความผิดหวังคุณด้วยฮ่า้คุณถ้าจะชักนําให้เด็กเนี่ยมาเดิน1ิล้านเสียงเดินขบวนบนถนนนะแน่ใจเขาจะมาส4บล้านเสียงหรอคือมันมันนะ14ล้านเสียงอ่ะที่เคยพูดไ้ไงบอกว่า14ล้านเสียงนี้คือ14ล้านเสียงที่ไม่เอาลุง แต่จะเอาด้วยกับก้าไกลสักเท่าไหร่นี้ไม่แน่ใจก็เราไม่รู้คือเราเราไม่อยากไปพูดในเชิงท้าทายเขาหรอนะเพราะเราไม่อยากยุ่งยงเหมือนกับโยนฟืนเข้ากองไฟแต่ต้องบอกคุณจะบริหารอารมณ์คุณได้อย่างไรสรับความผิดหวังคุณผีหวังมาครั้งในึงคุณธนาธวันดหวังมาครั้งนะใช่ใช่แต่คุณพิทาอาจจะย่ำรอยเดิมสองครั้งงั้นคุณต้องหวังว่าแลนสไลด์รอบที่สามอีกสี่ปีก็แล้วกัน เอาละอะอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้มีคนพูดถึงกรณีที่อดีกกตกกตเป็นอดีตเลยคกรกตนะคะโพสเฟซบุ๊กออกมาพูดทํานองว่าข้อกฎหมายเรื่องของการตัดสิทธิ์ปมถือหุ้นเนี่ยเขาจะไม่มีการตัดสิทธิ์หัวหน้าพักการเมืองมันอาจจะเป็นการตัดสิทธิ์สสแต่ไม่กระทบถึงกรณีบทบาทหัวหน้าพักการเมืองที่จะไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นรับรองสอส าภายในภาคก้าไกลฉะนั้นไอ้คาว่าต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเนี่ยม,มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอันนี้คือคุณจารุวิทย์ภูมิมาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่เขาโพสต์กันวันนี้ทางด้านของคุณจตุพอรอ่านเกมที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเขียนไว้ดีเหมือนกันแต่ว่าโหูหพอฟังแล้วมัน,มนอันนี้ก็เป็นแบบซีนารีโอที่เลวที่สุดอะที่อาจจะเกิดขึ้นอะ,อะไปถึงขนาดว่าถ้ามันมีการพลิกขั้วสุดท้ายถ้าคนไม่ยอมคนมาลงถนนจะเกิดอะไร ถ้าเกิดคนลงถนนในที่สุดก็จะนําไปสู่การที่ทหารเข้ามาแทรกอีกหรือเปล่าเาเป็นไปได้เมื่อรักษาความสงบไงนี่ไงเนี่ยก็จะเป็นภาพที่คนไม่อยากเห็นเพราะว่าคนก็อยู่กับทหารไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคือมันจะดูดีว,ว่าทหารแบบไหน <c oughs> ด้วยนะมรารักษาความสงบ,บแล้วขออยู่ต่อถ้าพี่จะทําเองพี่ต้องเป็นเลยเงี้นะถ้าพี่จะถ้าพี่จะถ้าพี่จะทำแนละ้วพี่ต้องเป็นเองไม่ใช่เหมือนพิกบังว่าพี่ทาแล้วพี่ไม่ให้คนอื่นเขาเป็น นี่คำพูดของลูกน้องคุณประยุทธ์พูดเองว่าถ้าพี่จะทํานะพี่ต้องเป็นเองก็คือเป็นนายกเองบิ๊กบังเขาเป็นไม่เขาเขาเป็นมุสลิมอืเขาไปเข้าห้องน้ําปุ๊บเนี่ยกลับมาปุ๊บอ้าวเขาเลือกไปพลเอกสุดยุทธ์เป็นเป็นนายกไปแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ไงแต่ว่าครั้งนี้พลเอกยุทธ์บอกถ้าพี่ทําพี่ต้องเป็นเองพี่เสี่ยงเองพี่ต้องเป็นเองเป็นเลยไม่แต่มันไม่ควรมีรอบสามแล้วไงใช่ไหมมันไม่ควรจะมีแต่ถ้าหากเกิดคุณเกิดมีเกิดการจราจร พอบ้านเมืออคุณจะใครจะเอามามตำรวจเหรอตำรวจไม่ได้ตอนนี้มีปัญหารเรื่องสวยอยู่เตร,รี<ด>ยม <พา S 2> บ้าตัวเองเอยู่หน่วยสนับเท้าสนับเนี่ยน,นะมันมีพอแล้วมันก็ไม่พอเอานะมันก็หมุนวนอยู่ในวงเวียนอะไรต้นแบบยุคสี่สิบตุลาตำรวจไม่กล้าแต่งเครื่องแบบแต่ทหารไม่กล้าเดินถนนไงตอนนั้นไงไออย่างงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดที่วันนี้เขาพูดกันนะว่าเขาพูดแต่ละประเด็นนั้นมันจะไปถึงทางตันที่ว่าเนี่ยตันแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ